ษณัยลูกชายแม่ไม้ไฮโซเพิ่งได้รับมรดกจากสามีอย่างเยอะรวยมากเลยนะผมทัศนัยนะครับฉันสิมาลาค่ะหล่อรวยนี่คนเนี้ยใช่เลยปล่อยเสน่ห์ให้เขาหลงไปเลยนะจ๊ะโทษนะครับเสียครับคุยโทรศัพท์อยู่หรอ๋อใช่ค่ะพอดีว่าที่บ้านของสินะคะทำธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าตอนนี้มีออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามาก็เลยต้องคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยขอโทษด้วยนะคะในงานนี้ก็มีแต่นักธุรกิจทั้งนั้นทุกคนมัวแต่คุยเรื่องธุรกิจของตัวเองเสียดายนะครับคุณแม่ผมให้ผมใช้เงินอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ค่อยยอมให้ผมทำงานเท่าไหร่ แต่ว่าผมก็อิจฉาคุณนะครับผมอยากมีฟิลคุยงานยุ่งๆแบบคุณบ้างจังเลยชีวิตคุณน่าอิจฉาจังเลยค่ะ